สวัสดีครับอยู่กับผมลูกพี่เมฆกับปรับที่ใหม่ให้คนดูนะครับวันนี้อยู่กับสุลต่านหนึ่งท่านที่มาจากต่างประเทศนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่มันมือมากนะปรับทีมให้ด้วยครับงบ 1,100M โดยประมาณผมให้ดูก่อน 1,100M จริงนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยมันคืออันนี้ดูฮะท่านผู้ชมดูรูป 1,100M เพราะฉะนั้นวันนี้มันมือแล้วน่าจะได้ปรับกันมันๆเลยมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของเขากันก่อนนะครับหลังจากที่ผ่านการอัปเดตตัวผู้เล่นมาหลายรอบและสำหรับกิจกรรมใน TOTY เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะได้มีตัวที่น่าสนใจแล้วก็เลือกเล่นได้แบบเต็มที่เหมือนกันนะครับอันดับแรกเราไปดู11ผู้เล่นตัวจริงที่เขามีก่อนมาร์ติเนสนะฮะวินิซูจูเนียร์เลวานดอฟสกี้โมเมซาร่าโมดิกเปเล่เบริงแฮมเตโอเฟอร์ดินานด์สโตนฮาคิมมี่นะครับอ่ะโอเคผมปรับอย่างนี้ก่อนละกันแผน 4-3 แอคแท็กนะขออนุญาตเอาออกก่อนเลยตรงนี้นะครับขออนุญาตเอาออกก่อนอ่ะเขาไม่ได้บอกมานะว่าเล่นสไตล์ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ขออนุญาตเอาออกตรงนี้สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งคิดอยู่อ่ะโอเคอันดับแรกเลยผมว่าคุณต้องเปลี่ยนกองหลังแล้วไม่ใช่ว่าตัว LBRB ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่1ขออภัยเป็นวันที่1มีนาคมที่ผมอัดปรับทีมใหม่ให้คนดูคนนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1มันเป็นวันอังคารเป็นวันพุธรออีก1วันแล้วค่อยหาตัวเลือกว่าจะเป็นเตโอเอดองเดสตัว UTOTY หรือเป็นฮาคิมิ UTOTY เพราะว่าผมมีการคาดการไว้ว่ามันจะมีตัวพราม TOTY เนี่ยออกมาเป็นตัววิงแบ็ก2ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตัวที่เปลี่ยนได้เลยก็คือตัวนี้ครับฟอโลมารินี่นะครับคุณเอามาก่อนเลยมารินี่อยู่ที่ 339M นะครับ 339M นะผมว่าผมขอเช็คในตลาดให้สักนิดนึงในตลาดตอนนี้มาดินี่เนี่ย อยู่ที่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับมาดินี่อยู่ที่300 355สูงสุดคือ355นะครับผมว่าน่าจะตกอยู่สักประมาณ365ถึงซื้อได้นะครับ365ตัวนี้ต้องมีนะครับต้องมีเลยอีกตัวนึงให้คุณเลือกระหว่างวอร์จิลฟันไดนะครับฟันไดตัวใหม่ตัวนี้ที่เป็นตัว111 UTOTY ซึ่งถ้าเป็นฟันไดตัวนี้จะอยู่ที่215กับโลลองบองนะครับซึ่งถ้าให้ผมเชียร์ผมจะเชียร์โลลองบองนะครับนะครับค่าพลังไส้ในแทบจะไม่ต่างกันแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ90-95ผมเช็คให้ด้วยอ่ะอยู่ที่ตอนนี้มีคนขายอยู่ในตลาดเนี่ย98แต่คุณตั้ง95น่าจะได้นะครับผมบวกไป95ตอนนี้ใช้ไปแล้ว 460M นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ขาดไม่ได้เลยยังไงต้องมียังไงต้องซื้องบประมาณนี้ต้องซื้อนะครับเควินเดอบรอยตัวนี้ในราคาตลาดอยู่ที่342มีคนรับอยู่345ผมได้มาในราคา360ซึ่งไม่ต่ำกว่านี้ประมาณ355 360 365ซื้อได้ตีไปราคาดีกว่าผม360นะครับคุณใช้ไปแล้ว820มาดูตรงนี้คือผู้รักษาประตูเนี่ยผมอะยังไม่อยากให้เปลี่ยนเพราะว่าให้รอวันพฤหัสนี้เหมือนกันให้รอวันพฤหัสนี้เหมือนกันด้านซ้ายเนี่ยตัวที่ดีที่สุดมันคือเอ็มบัปเป้ครับมันคือเอ็มบัปเป้ถามว่าในราคาตอนนี้เอ็มบัปเป้อยู่ที่400กว่าๆถ้าซื้อไปเนี่ยมันก็คงจะหมดเงินเลยแล้วมันจะไม่ได้เสริมตัวอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านซ้ายเนี้ยผมให้เล่นซองเฮอร์มินไปก่อนเพื่อรอตัวอย่างพรามไอคอนในตำแหน่ง L
M หรือ LW เพื่อจะมาทดแทนตรงนี้นะครับในสัปดาห์นี้ผมคาดการณ์ว่าจะมีตัวรู้2ตัวตัวรับตัวหนึ่งซึ่งตัวรับอาจจะเป็น LB หรือ RB ก็ได้หรือว่าเป็น GK ก็ได้และ LW เนี่ยน่าจะมา LW หรือ LM น่าจะมาเพราะฉะนั้นใช้ซองเฮอร์มินไปก่อนหรือคุณจะใช้วินิซุตตัวเก่าไปก่อนก็ได้แล้วรอนะครับกองหน้าเปลี่ยนเลยครับฟันบัตเทนครับมีให้เลือก2ตัวคือมาโก้ฟันบัตเทนถ้าชอบพริ้วๆไปกับบอลได้ดียิงคมๆฟันบัตเทนอยู่ที่120หรือดีดีเย่ด็อกบาร์ตัวนี้ถ้าชอบความแข็งความคมลูกกลางอากาศตัวนี้อยู่ที่ประมาณ99หรือ100 M เลือกเอาราคาแทบจะไม่ต่างกันนะครับผมตีไปว่า110นะครับคุณใช้ไปแล้ว930ด้านขวาตรงนี้ด้านขวาตรงนี้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ซาร่าก็เก่งมีความแข็งแกร่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากได้ตัวเปิดดีๆให้แวะไปเล่นที่กาลินชานะครับแวะไปที่เล่นที่กาลินชาส่วน CAM ไม่ต้องพูดถึงรอครับรอนะครับกาก้าที่กำลังจะมากับพาร์ทในวันพฤหัสนี้รอกาก้าตัวเดียวก็น่าจะจบคุณเล่นสลับกับทางด้านของตัวเปเล่ได้เลย CM อีกตัวหนึ่งตรงนี้ถ้าในอนาคตเงินเหลือนะครับไม่ได้เปลี่ยน LB RB ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ตัวประมาณ 57M ราคาต่ำสุดตัว UTOTY นะตัวนี้นะครับเนี่ยอยู่ที่ 57M ทั้ง2ฝั่งมัน2ตัวมันก็จะตกประมาณ 114M นะครับ 114M เนี่ยถ้าเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บเป็น 114M นะครับบวกไปอีก114อ่ะบวก114คุณจะใช้ไป 1044M เพราะฉะนั้นยังเหลืออีก 100M คุณมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับคุณจะใช้บัลลักหรือคุณจะใช้ตัวอย่างเบลลิงแฮมก็ได้ตัวนี้ก็ได้ราคาอยู่ที่ประมาณเบลลิงแฮมอยู่ 60M บัลลักอยู่ที่ประมาณ 100M นะครับเลือกเอาถ้าให้ลงงบประมาณก็เบลลิงแฮมคุณก็จะครบพอดี1,100M ซึ่งที่ผมบอกนั้นยังไม่รวมกับการที่คุณอาจจะต้องรอนะว่าตัวพรามตัวใหม่มันจะเป็นตัวอะไรที่จะมาในวันพฤหัสนี้ลองเลือกเอาดูนะครับส่วนผู้รักษาประตูผมแนะนำแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็ทีโบกูตัวนะครับถ้าคุณมีงบประมาณเนี่ยที่โบกูตัวนะครับคุณจะใช้111หรือ109ก็ได้แต่ว่ารอราคามันลงหน่อยที่โบกูตัวตัวนี้ราคามัน100กว่าๆนะครับประมาณนี้ผมว่าคุณเป็นระดับสุลต่านขนาดนี้พันกว่า M แล้วตัวที่มีอยู่ก็ขายได้ด้วยนะตัวไหนขายได้ก็ขายตัวไหนขายไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าตัวบอลโลกหลายๆตัวเนี่ยมันเต็มตลาดไปหมดแล้วก็ขอบคุณด้วยที่เป็นเกียรตินะฮะให้เกียรติมาปรับทีมระดับสุลต่านขนาดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยยังไงก็แล้วแต่ใครที่อยากจะให้ปรับทีมนะครับมี2ช่องทางก็คือคุณเข้าไปโพสต์อยู่ใน Facebook Fanpage มังคุดเกมเมอร์นะครับกับมาดูในสตรีมแล้วกด Member เป็นตัวตึงเราจะปรับให้ในสตรีมเลยทันทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ